8ได้8อย่างเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปคิดตังค์กันนะคะ100บาทจะพอดีไหมฝากเพื่อนกับปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวมุก Channel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเวลา5ทุ่มแล้วเรา4คนจะไปไหนกันคะไปเซเว่นจะพาพี่หมิวไปเซเว่นโดยการที่แม่นะจะให้พี่หมิวไปนะกับน้องมุกนะคนละ100บาทไปดูสิว่า100บาทที่แม่ให้ไปเนี่ยพี่หมิวกับน้องมุกจะได้อะไรบ้างใช่ไหมลูกใช่ค่ะเดี๋ยวเรากำลังไปที่เซเว่นที่ใหญ่ที่สุดในละแวกบ้านเรานะคะ เดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าพี่หมิวกับน้องมุกนะจะได้100บาทเนี่ยจะได้อะไรมากินกันบ้างนะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เจอ1เซเว่นแล้วแต่เราไม่แวะนะคะว่าจะขยายรถเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นถัดไปใช่ไหมลูกใช่ค่ะตรงเรือทางไปเซเว่นมองวิวตอนนี้ก็มืดมากพี่หมิวพี่หมิวคิดว่า100บาทพี่หมิวจะได้อะไรบ้างโอ้ได้หลายอย่างเลยน้องมุกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อยาให้น้องมุกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องมุกก็เริ่มจะมีไข้อ่อนๆแผ่นๆอีกแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นที่ไหนกันดีตะกี้นี้ผ่านมาเซเว่นแล้วเราไม่ได้แวะเพราะว่าอันนั้นปกติอ่ะถ้าสมมติเซเว่นน่ะจะใช้เซเว่นนั้นมากกว่าแต่วันนี้เรามีแบบเกมตามถ้าเห็นเรามีแบบว่าเป็นชาเลนจ์พิเศษนะคะ100บาทจะซื้ออะไรได้บ้างเราก็ต้องไปหาเซเว่นที่มันใหญ่นิดนึงใช่ไหมพ่อใหญ่กว่าเซ็นทรัลเลยน้องมุกก็จะแย่แล้วค่ะตอนนี้เพราะว่ามันดึกมากแล้วนะโอเคเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วลูกหาว ไอด้วยนะคะเดี๋ยวก็ตามไปหาซื้อยาให้น้องมุกด้วยโอเคนะคะตอนนี้เราก็ถึงเซเว่นใหญ่แล้วนะคะ นี่นะเดี๋ยวคุณพ่อกำลังจะจอดรถ นี่นะคะก็จะมีสุนัขเจ้าถิ่นนะคะโอเคบริการไหมเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วไปเดี๋ยวแม่กันไว้ให้พี่หมิวกับน้องมุกก็จะเห็นแบบตัวหมาหน้าเซเว่นหมาหน้าเซเว่นนี่คุณพ่อก็โชว์ไปหนึ่งบทเพลงตลกไหมโอเคตอนนี้ก็ได้ไปแล้วใช่ไหม100บาทอาชูน้องมุกมาสองคนมาแล้ว100บาทจะเอาอะไรบ้างลูกไปเลือกอ้าว100บาทน้องมุกได้แล้ว1ชิ้นเท่าไหร่บอกพี่หมิวด้วยนะ5บาทโอเค100บาท2คน5บาทอ้าวแล้ว95บาทแล้วนะนายขนมเยอะเลยคืออะไรอ่ะช่วยกันดูเอาที่กินด้วยนะคะแล้วแต่น้องมุกก็กำลังหาน้องมุกหยิบจ้ะน้องมุกหยิบเอาหยิบเอาพี่หมิวยังไม่ได้สักชิ้นอ่ะไหนดูสิหนูจะเอาไหมล่ะ100บาทได้อะไรพี่อยู่ได้อะไรมั่งอย่างก็เอาไปเป็นก้อนๆนี่เอาไปอ้าวรวมดีเท่าไหร่แล้วอันนี้เดี๋ยวพี่หนูไปจะก้ามาใส่ดีกว่าอันนี้15นี่ไหมเดี๋ยวตะกร้าล่างเป็นของแม่กับพ่อนะแต่ตะกร้าบนเป็นของน้องมุกกับหมิวเดี๋ยวมาดูว่า100บาทจะได้อะไรเป็น25เป็น35แล้วก็อันนี้เป็น40นะอ้าวโอเคไปแล้ว60บาทมาเอาไปดูรอบๆ60บาทเอาแล้วเหลือเท่าไหร่นะเหลือ60ได้ได้แล้ว
นายนายเอาอะไรไปตะกี้นี่ชูเป็นลูกอมมะนาวโอเคเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะเอ้ย45ป่ะ45อ่ะเหลือ55สิอ่ะโอเคเดินเดินแม่ว่าของที่ได้นะคะตอนนี้มีอยู่45ใช่ไหมที่หยิบไปแล้ว45บาทได้เท่านี้นะนี่100บาทก็ได้หลายชิ้นอยู่นะเอาไปโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคิดทำเอาไป100บาทนะคะเดี๋ยวโดนจะโดนลุ้นมากเอาไปแล้วแต่นะอยากได้เอาอันที่กินนะคะลูกอันนี้เขาเรียกใบโรคิ้วไม่ใช่ใบโรคิ้ววันนี้ถือว่ากินเดี๋ยวตั้งคืนจะกินเราค่อยรีวิวอ่ะซื้อไปก่อนอ่ะเร็วๆไปไปเอาคุณพ่อลูกของหน่อยเอาอะไรไหนมีมาม่าเกาหลีเดี๋ยวแม่ว่าแม่จะซื้อไปกินแข่งกับพ่อยคนละหนึ่งซองใครจะกินเอาไปเดินตามไปอันนี้จะเป็นอะไรด้วยแล้วเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือเท่าไหร่แล้วอ่ะคำนวณ10บาทเป็นเท่าไหร่อ่ะ15 10บาทอ่ะใส่ไว้เท่าไหร่เดี๋ยวๆๆน้องมุกใส่ไว้เท่าไหร่กันแน่บ้าถูกแล้วถูกแล้วน้องมุกถูกแล้วเอามานี่ก่อนเท่าไหร่แล้วเนี่ยเขาจะคิดตังค์กันก่อนตกลงกันนี่ดีไอ้นั่น8บาทอ่ะคิด35 8 4 3ไปดูก่อนเอาไปดิจะดูราคาแล้วเขาชอบผิดดึกแล้วสมองไม่แล่นงงเราชอบผิดให้คุณพ่อช่วยคิดเอามาเหลือกี่บาทช่วยคิดหน่อยว่าเหลือกี่บาทพ่อเอาอยู่เฉยๆก่อนพี่เหมียวกำลังคิดอยู่ไปตรงนู้นไปตรงนู้นอาจจะได้ดูราคาด้วยอ่ะหนึ่งร้อยบาทดูซิจะได้อะไรไม่เกินยังไม่เกินแล้วก็อันนี้15บาทนะคะ15อันนี้ก็15เป็น35คนนั่งทำไมเท่าไหร่5บาทใช่ไหมคะใช่เป็นอันนี้แหละ40เปล่า40อันนี้50เดี๋ยวนี้ค่อยมาคิดย่อยอีกทีนึงนะจ๊ะฉลาดมาก40แล้วก็อันนี้40อันนี้15เป็น55อ่ะ63โอเคเหลือ27บาทขอเอา27บาทอ่ะ27บาทเหลือได้แต่ห้ามเกิน100บาทเอามาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างเอาของเล่นเดี๋ยวแท็กเองเลยเดี๋ยวข้ามาคิดเงินลงจะเอาไหนเล่นเร็วอ่ะเอาไหนก็ได้นะคือแม่ให้ตรงนี้มันจะได้เหรอลูกเหลือ3เท่ากับว่าเหลือเท่าไหร่37บาทอ่ะโอเคพี่หมิวไม่ได้เอานะก็ตะกี้นี้พี่หมิวเอาออกไป10บาทถูกป่ะก็เหลือ37บาทแล้วเบนโตสาหร่ายไม่กินเหรอเหลือเท่าไหร่นะอันเล็กๆอ่ะ59บาทน่ารักเหลือเท่าไหร่นะจำได้เหลือ37บาทค่ะไปน้ำไหมหรือว่าไงไปอากาศมันเย็นอย่างเงี้ยดูมองไม่เห็นพี่เหมียวเอามาเป็นเหลือ27เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวยิ้มใจเหมือนเดิมแล้วเอ้าเลยที่คุณแม่กินอ่ะอ๋อนี่เป็นกระปุกถาดถาดเหรออ้าวนี่ยังไม่ได้เคยรีวิวเลยไหนโรลเลอร์แล้วแต่เอาป้าละหนูกินหรือเปล่าเลย27บาทเอาเหลือ7บาทเอาไรได้อยู่นะตอนนี้เหลือกี่บาทลูกเหลือ7บาทไม่ใช่7บาทดูดิจะได้อะไรนี่ต้องเป็นขนมอะไรประมาณนี้ต้องมีพวกข้าวหลาม7บาทเหลือได้แต่ห้ามเกินนะ
รู้ใจคนแปลกหน้าต้องรีบหลบอย่าไปคุยเหลือได้แต่ห้ามเกิน5บาทอ่ะเขาจะเหลือ2 7บาทรู้สึกจะมีลูกอมมา6บาทเหลือ7บาทนะคะตอนนี้เยอะแยะหนาฮาร์ดบีทเหลือ7บาทเฮ้ยนี่ไงมี6บาทนี่ไง6บาทจ้า5บาทอ้าว6บาทโอเคอ่ะแล้วกลับว่าทั้งหมดซื้อไปเท่าไหร่อ้าวไหนรวมดูในตะกร้าโอเคค่ะตอนนี้100บาทพี่เหมียวมุกได้ครบยังได้ครบแล้วครบแล้วไหนมีอะไรบ้างเดี๋ยวแล้วก็จะเป็นคัตโตะอ่ะน้องมุกไหนอะไรแล้วก็จะเป็นที่ทำไอติมกี่อย่างนับเลยลูก1 2 3มาในโล4 5 6 7 8ได้8อย่างเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปคิดตังค์กันนะคะ100บาทจะพอดีไหมโอเคเดี๋ยวเราไปคิดตังค์เอาตอนนี้เดี๋ยวสองสาวจะไปคิดตังค์ไปยกไปให้พี่เอาคิดพี่ยังไม่ให้เอาตะกร้าไปทั้งหมด99บาทพี่เอาคิดตังค์ให้แล้วเหลือ1บาทชูเป๊ะมากเลยนะ100บาทโอเคเดี๋ยวรอพี่เขาใส่โอเคมาภารกิจ100บาทนี่นะเราก็กำลังขึ้นรถจะกลับบ้านแล้วพร้อมกับถุงขนมเท่าไหร่นะ100บาทแต่วันนี้เราซื้อไปเท่าไหร่น้องมุก99บาทตอนนี้น้องมุกก็หมดแรงแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปค่ะบ๊ายบายน้องมุกง่วงนอนแล้ว